วัสดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับพอดีมีน้องท่านหนึ่งนะครับคำถามถามว่าไปที่ร้านนะครับช่างจะได้เก็บแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยอาการของเขามีอยู่ว่ามันจะไม่ค่อยมีแรงครับสตาร์ทเหมือนจะวิ่งไหวมั่งไม่ไหวมั่งนะอืดอืดอย่างเงี้ยแต่ก็ยังหมุนยังขยับอยู่นะครับสามารถฉุดใดอะไรได้นะวิ่งไปก็ปกตินะครับแต่พอไปร้านปุ๊บช่างบอกเปลี่ยน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 คราวนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้เปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ยโอเคละแบตใหม่มันดีแน่นะแต่ว่าแบตเราเนี่ยอายุสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยังเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่แบบไหนควรจะเปลี่ยนไม่ควรเปลี่ยนนะครับโดยดูในนี้เลยครับนี่แหละครับนะพอเรามาดูที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับเรามาดูกันที่ตัวแบตเตอรี่นะฮะถ้าแบตเตอรี่ที่ใกล้จะเสื่อมสภาพนะครับถ้าเราไม่เปิดแผ่นธาตุดูนะฮะก็สังเกตดูด้านข้างนะครับมันจะปูดนะมันจะโป่งออกมานิดนึงนะครับเนี่ยนะเนี่ยมันโป่งออกมานะครับลักษณะแบตเตอรี่จะบูดปวมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นธาตุดูกันไม่ทราบว่าจะเห็นไหมน่าจะไม่เห็นนะครับนะไม่เห็นนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าพอเราเปิดแผ่นธาตุออกมาเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นเป็นลักษณะเป็นคราบตะกันนะครับเกาะอยู่ตามแผ่นธาตุนะซึ่งทำให้ความหนาของแผ่นธาตุเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเสื่อมประสิทธิภาพลงนะฮะนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับลักษณะประมาณนี้เราน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ถ้าเปิดมาแผ่นธาตุยังเลี่ยมอยู่นะฮะหรือที่เป็นแบบกึ่งแห้งนะครับมันก็จะมีตาแมวนะครับตาแมวเล็กๆนะฮะเราสังเกตดูที่ตาแมวนั่นก็ได้ครับถ้ามันเปลี่ยนสีหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับตัวนั้นนะฮะจะเป็นตัวบอกเราก็ได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะดูพวกข้างๆนะครับว่ามันมีลักษณะการบวมกันปูดไหมนะฮะส่วนมากถ้ามันเริ่มเสื่อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบกึ่งแห้งหรือแบบเรามาดูแบบแห้งกันบ้างนะครับแบบแห้งที่เสียแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราถึงเราจะไม่เปิดดูแต่เราก็จะเห็นมันปูดนะเจ้าตัวแผ่นธาตุจะปูดออกมานะครับปูดดันพลาสติกออกมาเลยนะถ้าลักษณะแบบนี้ครับไม่ดีแล้วครับนะก็เราก็ควรจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าทุกอย่างยังดีอยู่ก็ลองดูใหม่นะครับอาจจะชาร์จแค่ชาร์จไฟใหม่ก็อาจจะใช้งานได้นะหรือน้ำกันมันแห้งอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะใช้งานต่อได้นะฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเปลี่ยนนะครับเอาละครับหลังจากไปดูมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพอจะทราบสาเหตุมันแล้วนะครับหลักๆแล้วให้เราดูแผ่นพวกแผ่นธาตุกับอายุอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยครับเรามาดูสาเหตุกันว่าไออาการที่มันสตาร์ทอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับสาเหตุนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ใช่มาจากแบตเตอรี่นะครับอาจจะมาจากขั้วนะฮะขั้วของเราเนี่ยบางทีมันขึ้นขี้เกลือเหมือนอันนี้ขึ้นขี้เกลือเนี่ยครับเนี่ยเริ่มขึ้นขี้เกลือแล้วเห็นไหมครับนะตามขั้วพวกนี้สกปรกตรงนี้สกปรกหน้าสัมผัสไม่สนิทอันนี้ก็สามารถทำให้กระแสมันเดินทางไม่สะดวกนะครับพอกระแสมันเดินทางไม่สะดวกปุ๊บมันก็จะเกิดความร้อนนะฮะพอเกิดความร้อนเสร็จปั๊บก็ไม่สามารถดึงกระแสไปใช้ได้เต็มที่นะครับทำให้เกิดอาการเหมือนอืดๆนะเหมือนสตาร์ทแบบจะไปมั่งจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะฮะอีกนิดนึงเฮือกเดียวก็ติดอะไรประมาณนี้นะครับนะวิธีแก้ไขก็คือว่าอาจจะทำความสะอาดมันนะครับหรือเปลี่ยนขั้วมันนะก็แล้วแต่สภาพนะครับว่าประมาณไหนอารมณ์ไหนเปลี่ยนขั้วนะฮะก็หลักๆแล้วคงทำความสะอาดมันก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่เรายังอยู่ในสภาพที่แบบเมื่อกี้นะครับที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับจากที่เห็นไปแล้วนะครับว่าวิธีแก้ไขก็คือว่าดูเจ้าขั้วแบตเตอรี่นะบางทีที่ขั้วแบตเตอรี่หรือขั้วใดอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดสกปรกนะแล้วเกิดคราบสนิมอะไรพวกนี้มันก็ทำให้กระแสเดินทางไม่สะดวกนะฮะยังไงก็ดูพวกนี้ก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่เรายังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะถึงอายุการใช้งานจะเยอะแต่สภาพเซลล์สภาพอะไรยังใช้งานได้ดีอยู่มันก็ดีครับยังใช้งานต่อได้นะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ